รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ป้าทำอีกแล้วนะเนี่ยแม่ไม่ได้แย่งหรอกค่ะป้าเพียงแต่ว่าเอ๋จะขอตัดหญ้าไปเลี้ยงวัวหน่อยค่ะหญ้าอย่างเงี้ยวัวกินไม่อร่อยหรอกเอ้าถ้าวัวไม่กินหญ้าแล้ววัวจะกินอะไรอะคะป้าเดี๋ยวนี้เขามีอ้อยอาหารสัตว์ให้กินแล้วอ้อยอาหารสัตว์เหรอคะใช่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าแต่อ้อยอาหารสัตว์เนี่ยคืออะไรไม่เคยได้ยินเลยนะคะสงสัยจะเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่แน่ๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมเรื่องของอ้อยอาหารสัตว์ค่ะกิจการการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมประสบปัญหาการนำอาหารสัตว์มาเลี้ยงโคนมไม่เพียงพอโดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้การปลูกหญ้าและการนำฟางข้าวมาผสมกับอาหารข้นให้กับโคกินซึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูงและไม่คุ้มทุนในการเลี้ยงโคสักเท่าไหร่กลุ่มนักวิจัยจึงมีการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการคิดค้นอ้อยพันธุ์ใหม่ให้เป็นอ้อยที่ปลูกไว้ให้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะทั้งปลูกง่ายได้ผลผลิตสูงเก็บเกี่ยวได้ถึง3ครั้งต่อปีทำให้เกษตรกรลดต้นทุนลงได้มากทีเดียวเลยล่ะครับน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ก่อนที่จะได้ทำความรู้จักกับพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์เราไปเรียนรู้ในเรื่องของอาหารสัตว์กันก่อนดีกว่านะครับและตอนนี้นะคะเอกก็อยู่ข้างๆนักวิจัยของไบโอเทคแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะดร.ศิวัฒน์ค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองสักวันคงไม่รู้แล้วก็ค่ะวันนี้มีข้อสงสัยมาถามอีกเช่นเคยค่ะโคเนี่ยค่ะเขากินอะไรบ้างคะก็อาหารวัวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับคืออาหารหยาบกับอาหารข้นอาหารหยาบเนี่ยก็คือพวกพืชอาหารสัตว์ต่างๆค่ะนะฮะลักษณะแบบนี้เลยหรือเปล่าครับครับอันนี้คืออาหารหยาบที่รวมกับอาหารข้นแล้วเราเรียกว่าส่วนอาหารรวมนะฮะถ้าคุณเอหยิบขึ้นมาดูก็จะพบว่ามันมีทั้งอาหารข้นอาหารหยาบรวมกันอยู่ขออนุญาตเดินไปหยิบเลยนะคะครับผมครับลองดูสิครับมีอะไรบ้างอุ้ยมีเม็ดข้าวโพดเลยค่ะครับอันนี้คือส่วนของต้นข้าวโพดที่เขาเอามาสับให้วัวกินสดๆเห็นว่าเม็ดมันยังไม่แก่นะครับอันนี้คงเหลือไว้นะฮะแล้วก็คุณเอเห็นอะไรอีกครับมีอันนี้หญ้าอันนี้คือหญ้าอาหารสัตว์ครับใช่ครับแล้วก็จะมีเห็นฟางข้าวแล้วเปล่าเอ่ยฟางข้าวเดี๋ยวก่อนนะคะมีฟางข้าวครับฟางข้าวครับแล้วมันก็จะรวมอยู่กับอาหารข้นอื่นๆเช่นพวกกากเบียร์หรืออาหารหรืออาหารข้นอันอื่นๆแล้วแต่สูตรอาหารที่เขากำหนดมานะครับค่ะมองดูอย่างนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่าข้าวโพดจะเหลือน้อยลงหรือเปล่าคะเนี่ยครับเพราะว่าเขาชอบทานเขาชอบมากกว่าอย่างอื่นนะคะพูดถึงเนี่ยอาหารของโคก็มีหลากหลายประเภทเหมือนกันนะคะทั้งหยาบทั้งข้นก็กินได้หลายแบบเลยค่ะอาหารหยาบเนี่ยนอกจากที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้มีข้าวโพดมีหญ้ามีฟางข้าวแล้วเนี่ยยังมีประเภทอื่นอีกไหมคะงานวิจัยของไบโอเทคในตอนนี้ที่มีเนี่ยก็มีอ้อยอาหารสัตว์ครับอ้อยเหรอคะครับคือปกติเนี่ยคนเราก็อาจจะคุ้นเคยกับอ้อยน้ำตาลที่ใช้ผลิตน้ำตาลนะครับแต่อ้อยสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่โดยอาจารย์ประเสริฐจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์นั่นคือมีใบมากนะครับลำต้นเล็กนะฮะแล้วก็คนการเหยียบย่ำนะฮะข้อเด่นอีกอันนึงก็คือให้ผลผลิตต่อไร่สูงมากค่ะแสดงว่าอ้อยนี่เป็นอ้อยแบบใหม่ไม่ใช่อ้อยน้ำตาลหรืออ้อยที่เรารับประทานกันนั่นเองไม่ใช่ครับเป็นอ้อยที่ใช้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะครับน่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะว่าแต่ว่าเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการข
ของอาหารโคเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะดร.คะคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยเดี๋ยวเราลองคุยกับผู้เชี่ยวชาญเลยดีไหมครับได้ค่ะลองพบกับอาจารย์วิโรจน์นะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารสัตว์โอเคเลยค่ะแต่มาในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณดร.สิริวัฒน์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของอาหารโคค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงหน้านะคะเราไปหาอาจารย์วิโรจน์กันค่ะแล้วไปถามกันนะคะว่าคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ในออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อมที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถามอาจารย์วิโรจน์กันนะคะว่าคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิโรจน์ค่ะสวัสดีครับยังเดิมอย่างนั้นไม่ดีละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามล่าขออนุญาตลดเวลาหน่อยนะคะวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องขออนุญาตถามอาจารย์วิโรจน์ค่ะว่าแล้วสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยมีจำพวกใดบ้างคะอ๋อสัตว์เคี้ยวเอื้องสัตว์เคี้ยวเอื้องจริงๆเราก็เป็นที่รู้จักดีก็คือคนเนื้อโคนนมกระบือแพะแกะนะครับแต่ว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องกับสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องเนี่ยอาจจะงงนะคำว่าเคี้ยวเอื้องนี่แปลว่ากินหญ้าแล้วมีการเคี้ยวเราเรียกว่าเอื้องนะครับก็เลยเรียกว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องส่วนสุกรไก่เนี่ยเราเรียกว่าสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องเพราะมันไม่ได้กินหญ้าค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินเนี่ยหลายคนก็บอกมาว่าโคเนี่ยเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องแสดงว่ามันมี4กระเพาะจริงไหมคะเวลาเราพูดทั่วๆไปคนก็จะมักจะเรียกแบบภาษาง่ายๆภาษาตลาดว่าเป็นสัตว์4กระเพาะแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีกระเพาะเดียวที่เราเรียกว่ากระเพาะจริงแล้วก็ส่วนด้านหน้าของกระเพาะจริงเนี่ยมันจะขยายขึ้นมาอีก3อีกเป็น4ส่วนอ๋อมันขยายขึ้นมาออกมาอีก3ส่วนรวมกับกระเพาะจริงกลายเป็น4ส่วนครับก็เลยทำให้มันมีความสามารถในการที่จะกินหญ้าแล้วก็หมักหญ้ากลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของวัวต่อไปได้อ๋อค่ะโอ้โหแท้ที่จริงแล้วกระเพาะของโคมีถึง4กระเพาะก็คือส่วนที่ขยายต่อออกมาจากกระเพาะหลักนี่เองล่ะครับส่วนอาหารที่โคจะต้องกินเข้าไปก็แยกออกเป็น2ประเภทคือประเภทอาหารหยาบเช่นหญ้าสดหญ้าแห้งฟางข้าวสังข้าวโพดอ้อยสดอ้อยหมักเป็นต้นซึ่งอาหารหยาบเหล่านี้จะเป็นแหล่งพลังงานที่มีใยอาหารเป็นหลักนะครับแต่จะให้โคกินแต่อาหารหยาบก็คงไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะให้โคมีน้ำนมออกมาเยอะๆหรอกนะครับเราจึงต้องมีอาหารข้นให้กับโคได้กินเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนและพลังงานอีกแหล่งหนึ่งของโคอีกด้วยครับยกตัวอย่างเช่นกากถั่วเหลืองกากปาล์มปลาป่นปลายข้าวมันสำปะหลังบดรำละเอียดและข้าวโพดเป็นต้นครับและนอกจากนี้เพื่อให้โคมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วเราก็ต้องเสริมด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อโคเช่นยูเรียปูนขาวกำมะถันเกลือไดแคลเซียมฟอสเฟตเรียกได้ว่าโคได้กินอาหารครบถ้วนขนาดนี้รับรองได้เลยครับว่าโคจะสมบูรณ์พร้อมให้น้ำนมกับเราได้เยอะๆแล้วครับว่าแต่มาถึงเรื่องของกระบวนการย่อยในท้องของโคเนี่ยค่ะอาจารย์คะที่ห้องแลบนี้มีการวิเคราะห์การย่อยที่ดูไหมคะว่ามันจะวิเคราะห์ยังไงมันจะย่อยยังไงอะคะอาจารย์คะการย่อยเนี่ยทำหรือการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารเนี่ยทำได้2แบบก็คือ1เราสามารถเอาตัวอย่างอาหารนี่ไปให้วัวกินในฟาร์มเลยแล้วก็ทดลองว่าให้กินเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วว่ากินเข้าไปแล้วมันเหลือออกมาเท่าไหร่หรือไม่เราก็ไปเอาน้ำในกระเพาะมันออกมาวิเคราะห์หลังจากที่มันกินไปแล้วในชั่วโมงที่1 2 3 4เนี่ยเอามาวิเคราะห์ดูว่าในชั่วโมงที่1 2 3 4เนี่ยมันได้โภชนะอะไรออกมาจากการกินอาหารอันนั้นทำในวัวแต่ลงทุนแพงทีนี้เรามีวิธีลัดอีกกันหนึ่งคือเราสามารถทำในห้องแลบนี้ได้ทำในห้องแลบทดสอบการย่อยได้ครับในเครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยเครื่องอะไรคะอาจารย์อันนี้เครื่องอันนี้คือเครื่องทดสอบการย่อยได้เราจะเห็นมีขวดโหลอยู่4ขวดเนี่ยเท่ากับวัว4ตัวนะค่ะนั้นขวดโหล1อันนี้เท่ากับวัว1ตัวหรือกระเพาะวัว1ตัวนะครับเราก็มีวิธีการศึกษาการย่อยได้ง่ายๆนิดเดียวนะครับคือเราเอาตัวอย่างอาหารมาไม่ว่าจะเป็นอาหารหยาบอาหารข้นหรือเอามารวมกันก็ได้เสร็จแล้วตัวอย่างอาหารเนี่ยเราก็มาบรรจุนะบรรจุใส่ถุงนี้นะครับข้างในนี้คือในนี้อาหารที่รวมกันอยู่แล้วอาหารที่รวมกันอยู่แล้วเราก็เอาใส่ในถุงนี้นะครับประมาณ2มิลลิกรัมใส่ปั๊บเราก็ซีลปิดปั๊บตัวอย่างอาหารอยู่ในนี้เราชั่งน้ำหนักไว้นะครับเป็นตัวอย่างเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็เอาตัวอย่างอาหารทั้งหมดเนี่ยนะครับมาใส่เข้าไปในเครื่องข้างในนี้นะครับใส่เข้าไปในเครื่องข้างในนี้นะเราก็จะเอามาใส่เข้าไปในนี้นะฮะก็คือจะพบว่า
เราก็เอามาลอยเต้งๆอยู่ในนี้ต้องใส่ไปเยอะขนาดไหนอะอาจารย์คะในนี้1ขวดโหลนี่ใส่ได้25ซอง15ตัวอย่างอาหารนะครับซึ่งในขวดโหลนี่ก็จะมีน้ำหมักเราจะไปสุ่มน้ำหมักจากกระเพาะวัวมาใส่แล้วก็ใส่สารเขาเรียกว่าสารควบคุมสภาพกรดด่างของมันนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาวางไว้ในนี้นะครับในตู้นี้จะควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตินะให้มีอุณหภูมิประมาณ38องศาเซลเซียสแล้วเราก็ปล่อยมันไว้ในนี้นะครับปล่อยมันไว้ในนี้ในอุณหภูมินี้ปล่อยให้มันหมุนไปเหมือนกับกระเพาะวัวกำลังย่อยอาหารใช้เวลานานอยู่48ชั่วโมง2วัน2วันเหมือนกับสภาพจริงเลยทุกอย่างค่ะตอนนี้มันก็เกิดการย่อย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 พอครบ48ชั่วโมงเราก็เปิดออกมานะฮะเปิดออกมาแล้วเราก็เอาตัวอย่างอาหารในซองนี้นะฮะในซองนี้ออกมาแล้วเราก็หาว่าน้ำหนักเริ่มต้นที่เราชั่งได้ตอนเริ่มทดลองเนี่ยกับตอนนี้มันหายไปถ้ามันหายไปเท่าไหร่ก็แสดงยิ่งหายไปมากก็ยิ่งย่อยมากแสดงว่าย่อยมากย่อยได้มากจะมีการนำไปใช้อะไรอย่างเงี้ยวัวก็เอาไปใช้ได้ดีก็แสดงว่าสูตรอาหารนั้นเอาไปใช้ได้ดีนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างอ้อยเนี่ยค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการกับวัวยังไงบ้างคะอ้อยเนี่ยมีข้อดีเด่นก็คือว่าอ้อยนี่มีความหวานนะครับเมื่อเอาตัดมาแล้วสับเป็นชิ้นเล็กๆความหวานจะทำให้วัวนี่อยากกินนะครับวัวอยากกินมากขณะเดียวกันโปรตีนนะฮะ ระดับโปรตีนในอ้อยนี่ก็สูงเทียบเท่ากับหญ้านะครับประมาณ 5-8% โปรตีนสูงนะครับว่าแต่ในเรื่องของอาหารหมักล่ะคะถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคุณค่าทางอาหารหมักนี่มีอะไรบ้างหรือว่าสารสำคัญที่อยู่ในนั้นนี่มีอะไรบ้างจะต้องไปดูได้ที่ไหนคะอ๋อก็ง่ายนิดเดียวถ้าเราอยากจะรู้ว่าเวลาเราหมักแล้วสารอาหารที่อยู่ในอ้อยหมักหรือหญ้าหมักเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารสูงไหมเราก็เก็บตัวอย่างนี่ส่งไปที่ห้องแลบทางไบโอเทคนะครับเขาจะสามารถวิเคราะห์เขาเรียกว่าหาระดับความเข้มข้นของกรดต่างๆเหล่านี้ได้เลยหาระดับความเข้มข้นของกรดเหรอคะอาจารย์กรดที่มีอยู่ในอ้อยหมักค่ะโอ้โหแต่มาในวันนี้นะคะได้รับความรู้จากอาจารย์วิโรจน์ไปเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์การย่อยนะคะจนถึงเรื่องอาหารสดอาหารหยาบอาหารข้นต่างๆที่ควรกินแล้วจะมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรที่สำคัญเลยเนี่ยอาจารย์บอกมาว่าอ้อยนะคะก็มีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับหญ้าที่ควรกินอยู่เหมือนกันค่ะสามารถเป็นอาหารอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะครับโอ้แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคด้วยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์วิโรจน์อย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารหมักเนี่ยเขาต้องทำกันอย่างไรค่ะถ้าอย่างนั้นไปที่ห้องปฏิบัติการของไบโอเทคกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่ห้องปฏิบัติการของไบโอเทคแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามนักวิจัยกันนะคะว่าวิธีการตรวจวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการในอาหารหมักเนี่ยเขาต้องทำกันอย่างไรค่ะและตอนนี้นะคะเอ๋ก็ดีอยู่ข้างๆนักวิจัยแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ขออนุญาตเล่าพี่เผือกนะคะพี่เผือกคะอย่างในอาหารหมักเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะนำมาวิเคราะห์เนี่ยเราต้องหาอะไรบ้างนะคะจริงๆมันอาจจะต้องวิเคราะห์หลายด้านนะคะแต่ว่าในส่วนงานของพี่เนี่ยพี่จะวิเคราะห์พวกกรดอินทรีย์ซึ่งมันเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากการหมักของจุลินทรีย์พวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียกรดอินทรีย์พวกนี้มันก็จะให้พวกกลิ่นรสกับอาหารอะไรพวกนี้ค่ะกลิ่นของการหมักหรือกลิ่นของกรดนี่ก็จะมีกลิ่นลักษณะแบบเปรี้ยวๆที่จมูกเหมือนเรากินอาหารหมักดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วอย่างขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์ล่ะคะจะต้องทำยังไงขั้นตอนก็เริ่มแรกคือหลังจากที่เราได้ตัวอย่างจากฟาร์มมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นอาหารหมักค่ะกลิ่นเปรี้ยวจริงๆค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอามาต้องมาผ่านเครื่องบดอาหารทั่วไปอะค่ะก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาก็จะเป็นป่นๆแบบนี้อ๋อต้องเอามาบดก่อนเหรอคะใช่ค่ะทำไมถึงต้องบดก่อนนะคะบดเพื่อที่จะให้เหมือนกับอนุภาคเนี่ยมันเล็กลงเพื่อที่จะให้สารสกัดเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปสกัดเอากรดอินทรีย์ออกมาได้อ๋อง่ายทำให้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะเมื่อเราได้อ้อยหมักที่ผ่านกระบวนการบดมาแล้วเราก็ต้องนำอ้อยหมักมาผสมกับสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจางเพื่อให้สารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจางเข้าไปทำปฏิกิริยากับอ้อยหมักก่อนที่จะนำไปเข้าเครื่องตีสารให้เข้ากันเป็นเวลา4นาทีก่อนที่จะนำออกมาเข้าเครื่องปั่นความเร็วสูงที่มีความเร็ว10,000 รอบต่อนาที
เป็นเวลา15นาทีเพื่อให้สารที่อยู่ในอ้อยหมักแยกออกจากตะกอนและนำสารที่ได้มากรองละเอียดเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์นำไปตรวจหาคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะสามารถวิเคราะห์ได้จากกรดชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากอาหารหมักและอาหารหมักที่ดีที่โคชอบกินควรจะมีส่วนของกรดแลคติกในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเพราะเป็นกรดที่ทำให้อ้อยหมักหรืออาหารหมักมีกลิ่นหอมรสชาติดีโคชอบแต่ถ้ามีกรดบิวทิลิกเยอะๆจะทำให้อาหารมีกลิ่นเหม็นโคไม่ชอบซึ่งอ้อยหมักจะพบว่ามีกรดแลคติกอยู่ค่อนข้างสูงเหมาะแก่การเลี้ยงโคเป็นอย่างมากครับและสารต่างๆเหล่านี้ค่ะจะให้ประโยชน์อะไรกับโคบ้างคะก็อันแรกเนี่ยก็จะในแง่ของรสชาติก็คือเหมือนกับว่ากรดอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยมันจะไปทำให้กลิ่นรสของหญ้าหมักเนี่ยดีขึ้นโคก็จะทานพวกหญ้าหมักอะไรพวกเนี้ยเขาจะทานได้มากเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าน้ำหนักอะไรก็อาจจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นก็ทำให้เจริญอาหารได้เหมือนกันนะคะแล้วเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องระบบการย่อยนี่ช่วยได้ไหมคะระบบการย่อยนี่น่าจะเป็นในแง่ของจุลินทรีย์ที่พวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่อยู่ในหญ้าหมักเนี่ยค่ะมันก็จะมีหน้าที่บางตัวเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นโปรไบโอติกช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารได้ค่ะค่ะแหมคุณผู้ชมคะอาหารหมักนะคะก็มีประโยชน์กับโคเหมือนกันค่ะเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสนะคะสามารถทำให้โคเนี่ยเจริญอาหารได้นะคะแถมยังช่วยเรื่องของการย่อยอาหารกับโคได้อีกด้วยค่ะต้องขอขอบคุณพี่เผือกมากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตวิธีการวิเคราะห์อาหารหมักให้เราชมค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และไปดูวิธีการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ค่ะเดี๋ยวชมช่วงหน้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะเดี๋ยวไปถามอาจารย์ประเสริฐกันนะคะว่าที่มาของพันอ้อยอาหารสัตว์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรค่ะตามมาเลยค่ะที่มีต้นอ้อยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอาจารย์ประเสริฐต้องอยู่ในแปลงอ้อยแน่ๆต้องใช้แน่เลยค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์ประเสริฐใช่ไหมคะครับผมเองครับอาจารย์คะสวัสดีสวัสดีครับเรื่องใดที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่ว่าแต่ในบ้านของเราประเทศของเราเลยนะคะมีอ้อยกี่ประเภทคะในบ้านเรานี่ก็มีอ้อยอยู่ทั้งหมด4ประเภทนะครับโดยหลักแล้วนี่ก็จะมีอ้อยรับประทานสดนะครับก็แบ่งเป็นอ้อยคั้นน้ำแล้วก็อ้อยเคี้ยวนะครับเล็กๆหน่อยที่เราก็เคี้ยวแล้วก็ทานกันเองใช่ครับใช่ครับจะมีความนิ่มนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็เป็นอ้อยน้ำตาลอ้อยน้ำตาลก็เป็นอ้อยสำหรับใช้ทำน้ำตาลนะครับในอุตสาหกรรมน้ำตาลนะครับแล้วก็อ้อยพลังงานอ้อยพลังงานนี่ก็เป็นอ้อยชนิดใหม่นะครับที่เราปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมานะครับสำหรับที่ใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอลนะครับแล้วก็ชนิดสุดท้ายก็เป็นอ้อยอาหารสัตว์อ้อยอาหารสัตว์นี้พูดตรงๆเลยก็คือว่าเราไม่เคยได้ยินกันมาก่อนเลยค่ะอาจารย์อ้อยอาหารสัตว์นี่เป็นอ้อยชนิดใหม่นะครับที่เราปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาหน้าตาต้นรูปร่างของต้นอ้อยอาหารสัตว์นี่เป็นยังไงคะอย่างนี้คืออ้อยอะไรอย่างนี้นี่เป็นอ้อยน้ำตาลนะครับอ้อยน้ำตาลนี่เป็นอ้อยที่ใช้ทำน้ำตาลนะครับที่เป็นอ้อยที่มีใบใหญ่แล้วก็ขนาดลำเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับในขณะที่อันนี้เป็นอ้อยอาหารสัตว์นะครับอ้อยอาหารที่เราไปเดินบุกมาเมื่อกี้นี่เองค่ะอ้อยอาหารสัตว์นี่เป็นอ้อยที่ลำจะมีขนาดเล็กแล้วก็จะเจริญเติบโตได้เร็วเอ๊ะแล้วความพิเศษล่ะคะความพิเศษของอ้อยอาหารสัตว์เนี่ยคืออะไรคะอ้อยอาหารสัตว์ลักษณะพิเศษก็คือเจริญเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก4เดือนทุก4เดือนถ้าหากเป็นอ้อยน้ำตาลจะเก็บเกี่ยวโดยทั่วไปแล้วก็จะที่12เดือนครับอ้อยน้ำตาลปีละครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าอ้อยอาหารสัตว์เนี่ยปีละ3ปีละ3ครั้งปีละ3ครั้งก็ผลผลิตนี่ค่อนข้างสูงนะครับในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะประมาณ 6-8 ตันต่อไร่ต่อรอบการเก็บเกี่ยวแล้วก็ปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก 18-25 ตันต่อไร่ต่อปีแหมดีจังเลยนะคะแล้วก็สำคัญอีกอันก็คือว่าอ้อยอาหารสัตว์เนี่ยนะครับเป็นอ้อยที่ไว้ต่อระบบตอนนี้เขาจะดีมากนะครับระบบตอนนี้เขาจะดีมากระบบตอนะครับก็ฉะนั้นก็จะไว้ต่อได้นานก็คือว่าปลูกครั้งเดียวเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง
เอ๊ะแล้วอ้อยแบบนี้เนี่ยทานได้ไหมคะอาจารย์คนเราทานได้ไหมคะแข็งครับแข็งมากไม่เหมาะนะคะครับคนไม่ได้ค่ะโคได้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะตอนนี้อยากจะเรียนรู้เรื่องของการปรับปรุงพันธุ์แล้วค่ะอาจารย์อ๋อถ้างั้นเราก็ต้องไปเดี๋ยวเราไปพบคุณโคสิตนะครับค่ะเดี๋ยวคุณโคสิตจะสอนวิธีเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ให้กับเอ๋ใช่ไหมคะใช่ครับแต่มาในวันนี้นะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้นอ้อยอาหารสัตว์ไปเยอะเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐนะคะหัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปเรียนรู้วิธีการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โคสิตใช่ไหมคะใช่ครับพี่โคสิตคะอาจารย์ประเสริฐแนะนำมาค่ะบอกว่าถ้าอยากมาเรียนรู้เรื่องของการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยให้มาถามพี่เลยค่ะใช่ครับเมื่อกี้นี้พันธุ์อ้อยอาหารสัตว์เนี่ยเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างอ้อยน้ำตาลกับอ้อยป่าใช่ครับนั่นเองค่ะว่าแต่ขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเขาต้องทำกันยังไงอะคะขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์นะครับก็จะมีขั้นตอนการผสมพันธุ์ซึ่งขั้นตอนการผสมพันธุ์นี่ก็จะทำในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีครับเพราะช่วงนี้จะอ้อยจะออกดอกมากที่สุดและส่วนใหญ่จะออกในช่วงนี้ซึ่งเกิดจากการที่อ้อยได้รับอุณหภูมิต่ำและช่องแสงสั้นในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการตอนต้นพันธุ์ของอ้อยด้วยการนำดินมาหุ้มที่ตาของต้นอ้อยเพื่อทำให้รากงอกออกมาตรงตาที่เราหุ้มดินเอาไว้หลังจากที่อ้อยออกดอกแล้วเราจึงทำการตรวจสอบเพศของดอกอ้อยเพื่อคัดแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราต้องการถ้าหากต้นไหนเป็นดอกสมบูรณ์ที่มีดอกทั้งสองเพศเราก็ต้องทำให้เพศผู้ตายเสียก่อนโดยการใช้การอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 37-50 องศาเซลเซียสประมาณ5นาทีเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์กันเองของดอกสมบูรณ์ก่อนที่จะตัดต้นอ้อยนำส่วนที่เราตอนเอาไว้เข้าไปปลูกในกระโจมเพื่อป้องกันเกสรของอ้อยพันธุ์อื่นเข้ามาผสมกับต้นแม่พันธุ์ที่เราคัดเลือกไว้หลังจากนั้นเราก็ดำดอกเพศผู้ที่เราต้องการให้เป็นพ่อพันธุ์มาผสมกับแม่พันธุ์เมื่อต้นอ้อยผสมติดเรียบร้อยแล้วพร้อมออกเมล็ดเราจึงนำกระดาษมาห่อช่อดอกเอาไว้เพื่อไม่ให้เมล็ดอ้อยปลิวหายไปแค่นี้เราก็จะได้เมล็ดพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ที่พร้อมจะนำไปปลูกต่อไปแล้วล่ะครับเมล็ดที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเมล็ดของพันธุ์ที่เราผสมไว้พันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ใช่ค่ะแล้วพอถึงเวลาที่เราได้เมล็ดมาแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะเราจะเอามาเพาะเนี่ยค่ะต้องทำยังไงคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องเตรียมดินก่อนครับโดยใช้ดินหน้านานะครับไปอบเวลาประมาณ1วันนะครับโอ้ทำไมถึงต้องอบขนาดนั้นนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินแล้วก็เมล็ดหญ้าจากนั้นเราก็จะเอาดินที่อบแล้วนะครับมาร่อนออกเพื่อแยกเป็นดินละเอียดกับดินหยาบอันนี้ดินหยาบนะคะเป็นก้อนเลยค่ะพอเวลาเราจะเพาะใช่ไหมครับแล้วก็เอาดินหยาบมารองก้นกระบะเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีจากนั้นเราก็เอาดินละเอียดมาโรยทับอีกชั้นหนึ่งฐานต่อมาก็เป็นดินละเอียดใช่ครับโรยชั้นหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วเราก็จะใช้เมล็ดอ้อยนะครับโรยบางๆบนโรยไปเลยเหรอคะใช่ครับโรยให้บางๆเพราะถ้าโรยหนาเกินไปอ้อยจะไม่งอกฮะเดี๋ยวมันจะจับเป็นกระจุกกระจุกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับไม่น่าเชื่อเลยน้องเล็กอ้อยอันเล็กแค่จิ๊บเดียวอยู่ตรงนี้เป็นเม็ดเล็กๆหรือเปล่าคะใช่ครับเมล็ดจะเล็กมากธรรมดาเห็นแต่เมล็ดพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นี่เราต้องแบบเป็นเม็ดๆใหญ่ๆอันนี้แบบเม็ดเล็กๆจากนั้นเราก็จะใช้ดินนะครับค่ะดินละเอียดโรยทับอีกชั้นหนึ่งบางๆต้องให้มิดหมดเลยไหมคะให้มิดครับถ้าไม่มิดจะเกิดเชื้อราจากขนของดอกอ้อยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นดินชั้นที่3แล้วนะคะใช่ครับมีทั้งดินหยาบแล้วก็เป็นดินละเอียดชั้นที่2โรยเมล็ดลงไปแล้วก็เป็นดินละเอียดอีกทีนึงทับด้านบนครับถ้าโรยหนาเกินไปก็จะไม่งอกเหมือนกันอีกครับค่ะจากนั้นก็เราก็รดน้ำได้น้ำแล้วรดน้ำแค่พอชุ่มนะครับเสร็จแล้วเราก็ราดด้วยน้ำยากันเชื้อราอีกครั้งหนึ่งกันเชื้อราอีกด้วยเหรอคะใช่ครับ
เสร็จแล้วก็เราก็จะคลุมด้วยพลาสติกใสเพราะว่าเราจะต้องคลุมนั่นเองแล้วก็เลยต้องโรยกันเชื้อราไว้ก่อนใช่ครับที่ต้องคลุมไว้เนี่ยมันต้องให้ได้ความชื้นอุณหภูมิยังไงอะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิในกระบะให้มันคงที่แล้วก็ความชื้นคงที่นะครับค่ะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณกี่วันมันถึงจะออกขึ้นมาเป็นต้นให้เราได้เห็นนะประมาณ 7-15 วันนี่อ้อยก็จะเริ่มงอกอ่ะครับ 7-15 วันใช่งอกขึ้นมาแล้วนี่เราต้องเอาไปทำอะไรต่อคะหลังจากประมาณ20วันเราก็จะถอดพลาสติกนี้ออกค่ะเพื่อให้มันอ้อยได้รับแสงแดดอ้อยก็จะโตเร็วขึ้นก็หลังจากพอประมาณ1เดือนนะครับเราก็จะย้ายลงถุงนะครับอันนี้คือต้นขนาดนี้คือ1เดือนใช่นะคะก็ย้ายลงถุงดำแล้วครับค่ะหลังจากย้ายประมาณ 3-4 เดือนนะครับก็อ้อยก็จะโตพร้อมที่จะลงแปลงทดลองได้แล้วครับประมาณ 3-4 เดือนเราก็จับลงแปลงเลยใช่พอเราจับลงแปลงแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าสำเร็จแล้วหรือยังคะอ๋อยังครับจะต้องคัดเลือกอีกต้องคัดเลือกอีกใช่ไม่ใช่ว่าเราผสมมาเรียบร้อยแล้วเราปลูกแล้วต้นขึ้นเจริญงอกงามดีเอาไปลงแปลงก็ยังขึ้นเจริญงอกงามมีชีวิตอยู่ได้แต่ยังไม่เสร็จใช่ต้องคัดเลือกอีกหลายรอบมากครับต้องคัดเลือกอีกต้องคัดเลือกเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีต้องคัดเลือกต้นที่ดีแข็งแรงเขามีวิธีการคัดเลือกยังไงอะครับพี่ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์เดี๋ยวจะมีนักวิจัยอีกท่านหนึ่งครับคุณกิตติมาคุณกิตติมานะคะครับจะช่วยแนะนำให้โอ้ได้เลยค่ะแต่มาวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้วิธีของการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์แล้วค่ะต้องขอบคุณพี่โพสิตมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปหาคุณกิตติมากันต่อค่ะไปดูกันนะคะว่าการคัดเลือกพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ที่ดีเนี่ยเขาจะต้องคัดเลือกกันยังไงค่ะและตอนนี้นะคะเอ๋ก็อยู่ข้างคุณกิตติมาค่ะหนึ่งในทีมวิจัยอ้อยอาหารสัตว์แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเป็นให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีคุณกิตติมาคะเมื่อกี้ไปดูการปรับปรุงพันธุ์มากว่าจะได้เนี่ยก็ยากแล้วนะคะว่าแต่เราจะต้องมีการคัดเลือกต้นอ้อยอาหารสัตว์ยังไงคะถึงจะเรียกว่าได้พันธุ์ที่ดีแล้วก็เหมาะสมนะคะค่ะขั้นตอนแรกของเราก็คือการคัดแล้วเราดูที่ลักษณะทรงกอก่อนค่ะทรงกอว่าทรงกอลำต่อกอเราเยอะไหมแล้วก็การเจริญเติบโตก็เทียบกับความสูงถ้าความสูงดีแล้วก็เลือกคัดมานะคะแล้วแบบนี้ล่ะคะเรียกได้ว่าดีไหมคะพันธุ์นี้นะคะพันนี้ก็จะดูลักษณะนะคะจะเป็นการที่พันแตกจอบแตกกอดีแต่ก็การเจริญโตดีค่อนข้างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแตกกอดีเพราะว่าถึงก็ลำนี้ออกเยอะเลยใช่ค่ะแล้วจะมีแตกตาข้างด้วยสังเกตเห็นไหมคะแตกตาข้างเป็นยังไงคะนี่ค่ะถึงจะมีการแตกตาข้างจะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดีก็คือจะทำให้การเจริญเติบโตน้อยลงเพราะว่าแตกตาข้างแบบนี้ใช่ไหมคะหมายถึงว่ามันแตกออกมาเกลียงในหนึ่งลำเนี่ยมันยังแตกออกไม่อีกใช่ค่ะเราเห็นจากตาเนี่ยค่ะแย่งอาหารกันเหรอคะใช่ค่ะทำให้ลดลงแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกโรคสมัดจะเป็นโรคแส้ดำทำให้การเจริญตัวนี้ลดลงมันเป็นโรคด้วยนะคะใช่ค่ะแบบนี้ก็คือว่าก็ดีแต่ยังดีไม่มากเนาะยังไม่ดีเด่นใช่ค่ะเอ๊แล้วแบบนี้เหรอคะอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วค่ะว่าแต่แบบที่ดีๆเลยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นยังไงคะค่ะละคนเอลองมาดูอีกพันหนึ่งนี่หรือเปล่าคะสังเกตเห็นไหมคะนี่3เอต่อเลยนะคะเนี่ยต่อตัวเลย3ชั้นเลยค่ะสูงมากใช่ค่ะสูงมา 3-4 เมตรได้ลักษณะเด่นคือลักษณะของมันก็คือการเจริญเติบโตดีที่เท่าเทียมใช่ไหมคะค่ะแล้วก็แตกกอก็ดีดีเหมือนกันแล้วก็ยังมีแตกกอขึ้นมาอีกนี่ไงใช่ไหมคะเป็นกอเล็กๆโอ้แบบนี้นี่ถือว่าดีแล้วก็ไม่ได้แตกที่ตรงลำด้วยแต่ว่าแตกออกมาบนพื้นแบบนี้เลยใช่ค่ะเป็นลักษณะเราจะได้ลำที่แท้จริงของมันขึ้นมาแสดงว่าข้างใต้ดินเนี่ยมันก็พร้อมที่จะกำลังขยายตัวอยู่แล้วก็แตกออกมาเป็นลำใช่ค่ะมันจะมีลำต้นใต้ดินแล้วก็เขาพร้อมที่จะขยายไปข้างๆนี่ไงคะนี่แตกขึ้นมาอีกหนึ่งอันละถ้าลักษณะของการแตกกอเนี่ยหนึ่งกอแบบนี้ได้ลำสักประมาณ 10-20 ลำนี่ก็ถือว่าดีไหมคะพี่ของเราที่ทดสอบน่าจะประมาณ 20-30 ลำตกโอ้สูงมากได้ค่ะมีที่ทดสอบที่ดูมีถึง50
50-100ก็มีค่ะแล้วลักษณะเด่นของความอดทนของมันนี่คืออะไรคะอ๋อมันจะปลูกสามารถปลูกในที่สภาพที่แห้งแล้งได้แล้วก็ทนแล้งทนเค็มทนเค็มค่ะแล้วก็ทนน้ำท่วมทนน้ำท่วมได้ด้วยอ่ะซึ่งอ้อยน้ำตาลจะไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยทนพูดถึงนี้ก็แล้วก็ทนโรคทนแมลงทนโรคทนแมลงด้วยถ้าหากว่าปลูกไปนี่ก็รับรองว่าอายุยืนยาวแน่ๆไม่ยากนะคะวิธีการปลูกอยากลองปลูกเหมือนกันคะและเอ๋เชื่อว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วแบบแหมอยากจะลองปลูกอ้อยอาหารสัตว์ดูบ้างเนี่ยอยากจะรู้ว่าไอ้วิธีการปลูกเนี่ยเขาทำกันยังไงค่ะก็จะปลูกคล้ายๆอ้อยน้ำตาลค่ะแต่ทางนี้ก็รู้สึกว่าที่น้ำฝนฟาร์มเขาจะมีการสาธิตการปลูกอ้อยอ๋อเขาเอาไปปลูกแล้วใช่ไหมคะใช่ที่น้ำฝนฟาร์มใช่ค่ะดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่มาในวันนี้นะคะก็ต้องขอพระคุณคุณกิตติมามากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับเราค่ะในเรื่องของการคัดเลือกพันอ้อยเลือกให้ได้พันที่ดีเด่นที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปลูกอ้อยอาหารสัตว์กันค่ะแต่ว่าช่วงท้ายสุดของรายการเลยเนี่ยเราจะมีวิธีการหมักอ้อยมาฝากด้วยค่ะห้ามพลาดนะคะตอนนี้เอกก็มาถึงน้ำฝนฟาร์มแล้วล่ะค่ะด้านหลังนี้นะคะเป็นแปลงอ้อยอาหารสัตว์นั่นเองโอ้ยต้นอ้อยสูงมากๆเลยค่ะสงสัยต้นสูงๆแบบนี้คงจะเหมาะแก่การนำมาทำเป็นท่อนพันธุ์แต่ว่าคนที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการเลือกท่อนพันธุ์ไปปลูกจนถึงวิธีการปลูกก็การเก็บเกี่ยวเนี่ยอยู่ด้านในแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองเรียกดีกว่าพี่บำรุงครับอยู่ด้านในใช่ไหมใช่โอ้ยอยู่ตรงนู้นเหรอเดี๋ยวเดินไปหานะเข้ามาเลยคุณผู้ชมคะพี่บำรุงอยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราฝ่าแปลงอ้อยไปหาพี่บำรุงกันค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละพี่บำรุงอยู่นี่หรือเปล่าใช่แน่ๆโอ้โหพี่คะทำไมมาอยู่ซะลึกขนาดนี้หนูเดินผ่านทุ่งอ้อยมาสวัสดีค่ะใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพี่สุพี่บำรุงทำอะไรอยู่คะก็กำลังเลือกดูต้นพันธุ์อยู่ครับว่าต้นไหนที่จะเหมาะสมแล้วก็ตาเหมาะสมที่จะพร้อมปลูกหรือเปล่าใช่เลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่อยากรู้มากเลยพี่เวลาที่เราจะเอาอ้อยอาหารสัตว์เนี่ยไปปลูกอะค่ะเราจะต้องเลือกต้นพันธุ์ยังไงอะคะพี่ขั้นแรกก็คือต้องดูที่อายุก่อนนะฮะค่ะอย่างนี้สูงขนาดนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้อายุอยู่ราวๆประมาณ8เดือนนะฮะ8เดือนฮะประมาณ8เดือนเพราะว่าเป็นต้นพันธุ์ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือต้องอยู่อายุประมาณ8เดือนถึงประมาณสัก12เดือนก็คือ1ปีนะถ้าเกิดว่าอายุอ่อนกว่านั้นก็มันก็จะตาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็จะงอกน้อยลงนะครับก็อาจจะลดลงเหลืองอกเหลือ 60% 50% หรือ 40% ลงมาว่าแต่ต้นพันธุ์ที่เหมาะสมลักษณะเราต้องเลือกยังไงคะพี่ทีนี้เราก็ต้องมาดูที่ความสมบูรณ์ของต้นก่อนนะฮะต้นก็ส่วนก็มีส่วนถ้าต้นอวบใหญ่อย่างเงี้ยอย่างต้นนี้นะครับอวบใหญ่ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าตาก็จะสมบูรณ์ด้วยเนี่ยฮะอย่างนี้นะครับตาก็จะปี๊ออกมาแล้วมีความมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับคุณผู้ชมคะตาอ้อยอันนี้ก็คือความที่จะตอนเราฝังดินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยประมาณ4วันนะครับถ้าความชื้นเหมาะสม4วัน5วันก็หรือไม่เกิน1อาทิตย์มันก็จะงอกโผล่ดินขึ้นมาเลยนะครับนี่คือตาที่สมบูรณ์แล้วก็ที่เหมาะสมมันอวบอิ่มนะครับแต่ส่วนที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยอาจจะแตกช้าหน่อยอย่างเงี้ยแห้งๆหน่อยนี่ฮะนี่ฮะตาก็จะแทบจะไม่มีเลยอันเล็กๆนะครับตายังไม่โผล่ก็โอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาก็มีฮะแต่ก็อาจจะไม่โผล่พื้นดินแล้วอาจจะตายก่อนก็เป็นไปได้นะครับแล้วพอวิธีการที่เราจะตัดเอาไปเราจะต้องตัดประมาณข้อตรงไหนอะคะก็คือตัดให้จริงๆก็ตัดสามารถชิดโคนได้เลยนะครับโคนต่ำสุดนี่ฮะบริเวณสมมติว่าต้นนี้นะคะเราก็ตัดต่ำฟันตรงโคนล่างนี่เลยค่ะสูงถึงประมาณไหนดีคะก็สูงให้ถึงประมาณสักประมาณค่อนๆต้นขึ้นไปนะเพราะว่าดูข้างบนเนี่ยมันจะเริ่มเป็นสีเขียวเข้มแสดงว่ามันเริ่มอ่อนนะครับเราก็จะตัดทิ้งไปส่วนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นส่วนของยอดถ้าเกิดสมมติว่าต้นเนี้ยเราดูปุ๊บดูลักษณะของตาดูของปุ่มรากเรียบร้อยแล้วก็ดูสูงขึ้นมาเรื่อยๆพอมาถึงตรงช่วงนี้ปุ๊บที่มีสีเขียวเข้มๆฮะใช่ครับส่วนยอดนะฮะค่ะ
ใกล้ๆยอดเราก็ไม่เอาเราก็ตัดทิ้งไปเราก็ตัดตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็ลองลุ้นดูไม่อาจจะติดหรือไม่ติดก็อาจจะเป็นไปได้นะคะใช่ครับแล้วก็ตัดอุ้ยนี่ได้กี่ต้นนะคะพี่ก็ได้ 6-7 ต้นนะฮะ1สมมุตินะคะ1 1 2 3 4 5อะไรเงี้ยครั้งท้ายอีกครับ6 7ครั้งท้ายที่ติดโคนอีกก็จะขึ้นมาตามนี้นะฮะโดยมากก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าตาไหนที่มันสมบูรณ์ในภายในต้นเดียวกันนะครับภายในต้นพันธุ์อันเดียวกันเนี่ยต้นตาไหนที่สมบูรณ์ก็จะขึ้นงอกขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ที่ไม่สมบูรณ์ก็คืออีกหลายวันมันถึงจะโผล่ขึ้นมามันก็จะไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรถ้าเกิดว่าเราปลูกในระยะยาวแล้วมันก็จะโตทันกันเหมือนกันแต่เพียงแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองอ้อยเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายโดยการเตรียมดินก็เหมือนกับการปลูกพืชทั่วไปด้วยการใช้รถไถบุกเบิกหน้าดินในรอบแรกให้ลึกประมาณ 30-50 ซมก่อนที่จะไถพรวนอีก 1-2 ครั้งตามความเหมาะสมและลักษณะโครงสร้างของดินที่เราจะทำการปลูกหลังจากนั้นก็ทำการยกร่องลึกประมาณ 25-30 ซมแล้วนำท่อนพันธุ์ที่เราคัดเลือกเอาไว้ลงปลูกโดยการปลูกสลับฟันปลาหรือการปลูกเป็นท่อนคู่ก็ได้โดยท่อนพันธุ์แต่ละท่อนมีความยาวประมาณ 50-60 ซมก่อนที่จะกลบดินให้มิดแล้วรดน้ำในครั้งแรกที่ปลูกหลังจากนั้นก็สามารถรดน้ำได้ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้งส่วนปุ๋ยที่ใช้ก็สามารถใช้ปุ๋ยคอกจากมูลโคที่เลี้ยงไว้ก็ได้เรียกได้ว่าประหยัดต้นทุนไปในตัวเลยล่ะครับแค่นี้เราก็ได้อ้อยอาหารสัตว์เอาไว้เลี้ยงโคของเราแล้วล่ะครับหลังจากที่เราปลูกแล้วก็ดูแลบำรุงไปแล้วนี่นะคะกี่วันกว่าจะเก็บเกี่ยวได้คะช่วงปลูกครั้งแรกนะครับแล้วหลังจากงอกขึ้นมาเนี่ยเราก็เริ่มนับเป็นวันแรกที่มันโผล่ขึ้นมาครับโดยประมาณนะครับแล้วก็นับได้ประมาณสัก3เดือนนะครับ3เดือนเราก็เริ่มเก็บได้ประมาณ90วันเราก็พร้อมที่จะเก็บเพราะช่วงนี้ต้นมันยังอ่อนแอไปหน่อยรากอะไรยังอ่อนแอแล้วก็ต้องเริ่มเก็บถึงประมาณสักขนาดนี้ค่ะแล้วที่แปลงนี้มีต้นอ้อยอาหารสัตว์ที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวหรือยังคะมีครับมีนะคะเดี๋ยวให้พี่พาไปดูต่อเลยครับเชิญนะครับค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยอาหารสัตว์กันค่ะพี่บำรุงคะมาพร้อมอุปกรณ์เลยนะคะเนี่ยครับใช่ครับว่าแต่ว่าเราจะต้องตัดอ้อยยังไงคะจะต้องตัดให้ติดโคนเลยหรือว่าให้สูงขึ้นมาหน่อยคะก็ควรจะติดโคนเลยครับเพราะว่ามันครั้งต่อไปจะแตกได้มากขึ้นนะครับอาจจะแตกจากผิวดินมาแต่ถ้าเกิดตัดสูงอย่างนี้นะครับมันก็จะแตกน้อยลงนะครับมันก็สูงไปมันก็จะแตกตามข้อนะครับแต่ถ้าเกิดเราตัดอย่างนี้มันก็จะแตกตั้งแต่ดินมาอาจจะได้หน่อเพิ่มขึ้นนะครับอย่างนี้ตัดไม่ค่อยถูกวิธีเท่าไหร่ค่ะเราก็ตัดให้ชิดโคนเลยนะคะให้พี่บำรุงตัดให้ดูดีกว่านะครับมาหนูช่วยจับโอ้เนี่ยลักษณะนี้นะครับแต่เพียงแต่เราก็ควรตัดต่ำๆค่ะเนี่ยต่ำๆลักษณะนี้ก็หั่นไปเลยนะครับเอ๊ะแล้วอย่างอ้อยอันนี้ค่ะที่เราเก็บไปเลี้ยงโคนเนี่ยค่ะครับประมาณอายุเท่าไหร่อะคะตอนนี้อันนี้อายุประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนเพราะว่าเป็นอ้อยที่ผ่านการตัดมาหลายรุ่นแล้วนะเหรอคะประมาณกี่รุ่นแล้วพี่อันนี้ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วก็คือ7-8รุ่นแล้วนะครับ7-8รุ่นแล้วนะคะคือปีนึงเนี่ยเราก็ตัดได้ตั้งประมาณ3ครั้ง3-4ครั้งอันนี้ก็คือหลังจากที่ตัดไปแล้วครั้งล่าสุดใช่ขึ้นมา2เดือนอายุประมาณ2เดือนไม่ให้เกินนี้ใช่ครับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกินจากนี้ไปก็จะแก่แล้วไม่ค่อยน่ากินแก่ไปมันแบบมันแข็งๆไปโคกินก็คงแบบงัวช้าเหลือเกินไม่อร่อยแล้วค่ะแต่แบบนี้มันยังนุ่มๆหน่อยนะคะแล้วพอเราตัดแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเอาไปทำอะไรคะก็ไปสับหรือเปล่าคะครับไปเข้าเครื่องสับครับอ๋อเข้าเครื่องสับเพื่อให้ละเอียดพร้อมที่จะไปให้วัวกินได้ทันทีเลยนะอ๋อเข้าเครื่องปื้อปื้อออกมานี้เป็นละเอียดจะละเอียดได้เลยครับแล้วอันนี้ก็คือให้โคกินแบบสดๆเลยใช่ครับให้กินแบบสดๆเลยแล้วก็เราก็จะสับสดๆอย่างนี้นะครับถ้าทิ้งไว้หลายๆวันก็ความน่ากินจะลดลงทันทีค่ะครับคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือการปลูกอ้อยนะคะแล้วก็การเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อให้โคกินในแบบสดๆเลยค่ะแม้ต้องขอขอบคุณพี่บำรุงมากเลยนะคะที่ได้มาบอกวิธีการปลูกอ้อยแล้วก็การเก็บเกี่ยวอ้อยให้เราได้รู้กันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะแต่ว่าช่วงหน้านี่นะคะเรายังมีวิธีการทำอ้อยหมักมาฝากค่ะช่วงหน้าไปดูการทำอ้อยหมักกันค่ะสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้เลย
สวัสดีครับกำลังหมักอ้อยอยู่เหรอคะเนี่ยใช่ครับโอ้โหเชื่อว่าช่วงนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีวิธีการหมักอ้อยมาฝากกันว่าแต่อ้อยอันนี้เป็นอ้อยสดๆที่ไปดูวิธีการเก็บเกี่ยวมาเมื่อกี้หรือเปล่าคะเนี่ยอ้อยนี้จะเป็นอ้อยสดๆนะฮะที่ผ่านการสับให้ละเอียดแล้วจากเครื่องสับนะฮะอ๋อเราใช้เครื่องสับนะคะใช้เครื่องสับครับก็คือว่าใส่อ้อยเข้าไปเลยใช่ครับเข้าไปแล้วมันก็จะสับออกมาละเอียดอย่างนี้ทั้งต้นเลยใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าหากว่าเกษตรกรท่านใดเนี่ยเขาไม่มีเครื่องแบบนั้นนะคะจะใช้วิธีการไหนได้มันก็จะใช้เครื่องทดแทนได้ก็มีเครื่องสับกระถิ่นเครื่องสับกระถิ่นหรือว่าเครื่องสับข้าวโพดหรือว่าทีนี้ก็ถ้าไม่มีเลยก็ใช้มีดนะฮะคมๆเนี่ยสับเป็นท่อนเล็กๆชิ้นเล็กๆอ๋อสับให้เล็กก่อนแต่ว่าต้องให้ละเอียดที่สุดให้ละเอียดเพื่อที่จะเหมาะกับการหมักอะใช่ครับใช่ครับว่าแต่ส่วนประกอบในการหมักอ้อยเนี่ยต้องมีอะไรบ้างจริงแล้วก็มีอุปกรณ์ก็มีถังที่จะไว้สำหรับหมักแค่นั้นเองค่ะไว้ใส่อ้อยแค่นั้นเองทีนี้เราต้องหมักคือเนื้ออ้อยเนี่ยเราต้องใส่อัดให้แน่นแค่นั้นเองนะฮะพวกนี้มันก็จะเกิดกระบวนการหมักของโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็จะมีพวกกรดชนิดหนึ่งที่สร้างพวกแบคทีเรียขึ้นมาค่ะนะครับผมพี่คะพูดถึงเนี่ยเวลาที่เราจะหมักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราหมักเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนประกอบของอะไรต่างๆเยอะเลยบางทีก็ใส่เป็นน้ำตาลก็มีนะคะหรือว่าใส่เกลือเข้าไปก็มีเพื่อช่วยในการหมักการดองแต่ว่าสิ่งเนี้ยไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้ครับเพราะอ้อยมันจะมีน้ำตาลอยู่ในตัวอยู่แล้วนะมันจะแตกต่างจากหญ้าหมักหรือข้าวโพดนะพวกนั้นอาจจะต้องใส่โมลาสหรือกากน้ำตาลหรืออาจจะใช้ยูเรียเป็นการช่วยนะฮะนี่เราก็ใช้ในการหมักครับผมมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วความหอมที่เกิดเป็นการหมักไปแล้วเนี่ยมันจะมีเกิดความหวานเกิดความหอมอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะอุ้ยแล้วมันก็จะสร้างเป็นกรดอย่างนี้เหรอคะใช่ครับใช่พวกนี้มีกรดเป็นแลคติกชนิดหนึ่งที่สร้างแบคทีเรียขึ้นมาให้เกิดกระบวนการการหมักแบคทีเรียที่เกิดขึ้นมาก็เป็นเฉพาะตัวดีๆเท่านั้นเลยที่เหมาะสมถ้าเกิดตัวไม่ดีมันก็ไม่เจริญเติบโตใช่ครับใช่ฮะทีนี้เราก็ต้องไม่ให้มีอากาศนะฮะที่เราจะหมักว่าแต่ทำไมเราต้องหมักด้วยคะพี่พื้นที่เป็นการถนอมอาหารหรือว่าใช้ในยามหน้าแรงสำหรับไว้ทดแทนนะฮะเวลาฤดูฝนเนี่ยมันจะมีพวกหญ้าสดไว้ให้วัวกินอยู่แล้วนะแต่ว่าฤดูแล้งอย่างเงี้ยจะไว้ทดแทนได้พวกนี้นะเราก็ถนอมอาหารหรือว่าไว้เก็บคุณภาพรักษาอาหารด้วยการหมักเหมือนกับคนเรานี่แหละเวลาที่เราอยากจะเก็บอาหารไว้ได้นานๆเราก็ต้องหมักต้องดองเป็นการถนอมอาหารนั่นเองมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมาช่วยพี่มืดหมักกันดีกว่าวิธีการต้องทำยังไงคะก็เอาใส่ให้เต็มใช่เดี๋ยวช่วยค่ะนะฮะแล้วค่อยกดนะไล่อากาศออกให้หมดนะฮะไล่อากาศออกเรื่อยๆเดี๋ยวเอกคอยใส่แล้วเดี๋ยวพี่มืดคอยกดนะได้ครับได้ครับต้องให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยใช่ไหมคะถ้าไม่แน่นนี้อากาศมันจะเข้ามาใช่ครับใช่คงไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าการหมักอ้อยเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอะไรไม่เยอะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการนำอ้อยเข้าไปในถังแล้วก็ต้องกดให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศเข้ามาถ้าเกิดว่ามีอากาศเลื่อนลอดเข้ามาเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเชื้อราได้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ได้ไม่นานใช่ครับลากินไปก่อนใช่ครับก่อนที่วัวจะกินไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่สุดท้ายท้ายสุดเต็มเรียบร้อยแล้วเราก็หมักทิ้งไว้ปิดฝาแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับประมาณกี่วันนะคะการหมักของเราถึงจะใช้ได้เนี่ยถึงสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์สามสัปดาห์สามสัปดาห์นี่เราก็เอาไปสามารถที่ไว้ให้วัวทานได้แล้วนะทีนี้แล้วเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ได้นานครับเป็นปีครับผมเก็บได้เป็นปีเลยนะคะเป็นปีเก็บไว้เป็นอาหารสำรองอันนี้ถังอะไรพี่อันนี้ที่เราผ่านการหมักกันเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้คืออ้อยที่หมักแล้วหมักนานหรือยังคะนานไหมนานนานแล้วครับเกือบปีแล้วเหรอคะโอ้ไหนขอดูสิคะจะหอมกลิ่นดีค่ะอุ้ยแต่ว่ามันดูละเอียดเหมือนกันนะพี่เนาะครับขออนุญาตดมใกล้ๆได้ไหมคะได้ครับหอมไหมหอมดีค่ะมันจะเหมือนมีแบบกรดเนาะเปรี้ยวๆมีกรดเปรี้ยวๆครับวันนี้จะเป็นพวกกรดอะซิติกคุณอ๋อกรดอะซิติกเหรอคะอู้ดีจังเลยแบบนี้นะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้เลยนะคะเพราะถ้าหากว่าอ้อยมีเยอะๆเนี่ยช่วงที่สดๆเนี่ยมันก็กินกันได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องเกิดการหมักอย่างนี้นั่นเองเพื่อเราต้องการ
เก็บรักษานะฮะไว้ยามหน้าแล้งนะเพื่อขัดช่วงที่ขาดแคลนอาหารหยาบเนี้ยนะฮะเราก็เอาตัวนี้เข้ามาทดแทนได้ครับแม้คุณผู้ชมคะการหมักอ้อยเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือสามารถที่จะมีอาหารเอาไว้ให้โคยามที่ไม่มีอาหารสดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะต้องขอบคุณพี่มือมากๆเลยนะคะที่ได้มาสาธิตวิธีการหมักอ้อยให้กับเราได้ประโยชน์กันค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะอ้อยอาหารสัตว์นะคะนับว่าเป็นพืชที่สำคัญของประเทศค่ะโดยเกิดจากการคิดค้นและปรับปรุงพันธุ์โดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่มีแต่เพียงอ้อยอาหารสัตว์เท่านั้นนะคะยังมีพืชอีกหลากหลายชนิดที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวปาล์มหรือมันสำปะหลังนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางสวทช.และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้มีการนำเสนองานการประชุมนะคะเพื่อให้เห็นความสำคัญของงานด้านการเกษตรค่ะและเพื่อให้คนทั่วไปนะคะสามารถไปเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานด้านการเกษตรของตนเองอีกด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะมีชื่อเรียกว่างานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรหรือ EBIC 2009ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแต่ถ้าหากตอนนี้นะคะใครที่สนใจในเรื่องของอ้อยอาหารสัตว์ก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆมีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะแปลงที่สามารถจะให้น้ำได้ก็ให้ผลผลิตที่ดีมากต้นเขียวใบดีทุก60วันสามารถจะตัดได้นะฮะ1คัดเนี่ยอาจจะได้ถึง5ตัน8ตันนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็เลยกลายเป็นทางเลือกอีกทางนึงของเราในปัจจุบันแทนที่เราจะเลือกปลูกหญ้านะฮะตัวนี้ก็เป็นนั่นนะฮะก็เป็นถือเป็นพืชอาหารสัตว์อีกตัวนึงซึ่ง เราให้การสนับสนุนร่วมกันพัฒนาการทดลองครับอ้อยอาหารสัตว์นี้ก็เป็นทางเลือกใหม่ของชาวโคนมนะคะท่าทางจะมีอนาคตรุ่งโรจน์เนื่องจากว่าดูแลง่ายนะฮะปลูกง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการดูแลได้หลายปีสามารถตัดผลผลิตได้สูงนะฮะทนเหยียบย่ำคุณค่าทางอาหารสูงเราเองก็เลยแนะนำให้เกษตรกรใช้ได้ง่ายด้วยนะคะเห็นไหมล่ะครับว่างานวิจัยที่นักวิจัยของเราคิดค้นขึ้นมานั้นล้วนมีประโยชน์ต่อเกษตรกรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ขึ้นมาเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงโคโดยการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่มีการเจริญเติบโตเร็วปลูกง่ายมีผลผลิตสูงให้กับเกษตรกรได้ปลูกเพื่อเอาไว้เลี้ยงโคของตนเองอีกทั้งการถนอมอาหารด้วยการหมักอ้อยด้วยวิธีง่ายๆแค่การนำอ้อยมาสับแล้วก็อัดเก็บไว้ในถังเพื่อเอาไว้ใช้ในยามขาดแคลนอาหารสดการวิเคราะห์หาสารอาหารที่เหมาะสมแก่โคเพื่อให้โคเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตที่ดีทั้งหมดนี้สามารถทำให้การเลี้ยงโคในบ้านเราเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวเลยล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนปรายศนียบัตรและส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับการดัดแปลงพันธุกรรมคืออะไรคุณผู้ชมคะมีอีเมลจากน้องจีรพงษ์นะคะเขียนมาถามค่ะว่าการดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างไรค่ะเอ๋ก็เลยไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมาให้นะคะโดยไปอ่านจากหนังสือเล่มนี้นั่นเองค่ะเทคโนโลยีชีวภาพพันธุ์สาชุดการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะก็เลยมีคำตอบมาตอบน้องจีรพงษ์แล้วล่ะค่ะการดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยก็คือการใช้เทคนิคใดๆก็ตามนะคะโดยการนำเอายีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปถ่ายฝากกับสิ่งมีชีวิตอื่นค่ะทำให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากพันธุ์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะเหมือนดังเช่นอ้อยอาหารสัตว์ที่เราชมไปในวันนี้นั่นเองค่ะและเทคนิคเหล่านี้นี่นะคะเขาก็เรียกกันว่าพันธุวิศวกรรมค่ะเป็นยังไงคะคำตอบที่เอหามาให้
ถูกใจไหมคะแต่ว่าอย่าลืมไปหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนพี่เอ๋เนี่ยก็ต้องขออ่านให้จบเล่มก่อนค่ะ